ผู้ถูกร้องทั้งสองได้มีพฤติการการกระทำอันเป็นการซอกกล่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์สูญเสียสถานะที่จะต้องอยู่เหนือการเมืองหรือดำรงความเป็นกลางทางการเมืองย่อมเป็นการซอกกล่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงลักษณะที่สองผู้ถูกร้องทั้งสองมีการกระทำอันมีเจตนาซอกกล่อนบ่อนทำลายระบบพรรคการเมืองที่เป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงการกระทำดังกล่าวทั้งสองประการมีกรณีที่นำเสนอต่อศาลแยกเป็น6กรณีดังนี้กรณีที่1กรณีที่ผู้ถูกร้องที่1ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีโดยพบว่าผู้ถูกร้องที่1ใช้พรรคผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจให้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ถูกร้องที่1ระหว่างต้องโทษจำคุกได้พักอาศัยอยู่ห้องพักชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเพื่อไม่ต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวเป็นการฝ่าฝืนไม่น้อมรับโทษจำคุกในเรือนจำตามพระบรมราชโองการการกระทำของผู้ถูกร้องที่1จึงเป็นการกระทำที่ไม่บังควรอย่างยิ่งอันอาจทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและอาจเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพส่งผลให้เกิดการซอกกล่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุดได้หลักฐานที่ได้นำเสนอต่อศาลนั้นก็ปรากฏตามที่สื่อมวลชนและประชาชนทั้งหลายได้ทราบจากรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นแล้วซึ่งท่านก็ได้รวบรวมไว้แล้วว่าคุณทักษิณชินวัตรมีอาการเพียงพอที่จะกลับเข้าสู่กระบวนการรับโทษอย่างใดหรือไม่อันนั้นก็คงต้องให้ท่านพิจารณาจากรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนั้นได้นะครับส่วนกรณีที่2ผู้ถูกร้องที่1มีพฤติกรรมฝักใฝ่ร่วมคิดกับสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองประเทศกัมพูชาซึ่งมีระบบการปกครองที่ฝ่ายการเมืองมีอำนาจเหนือสถาบันพระมหากษัตริย์และผู้ถูกร้องที่1มีพฤติการเป็นเจ้าของผู้ครอบครองผู้ครอบงำและเป็นผู้สั่งการผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลให้เอื้อประโยชน์กับผู้นำประเทศกัมพูชากรณีอาจละเมิดอธิปไตยทางทะเลของไทยโดยให้มีการเจรจาพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าเป็นเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544เพื่อแบ่งผลประโยชน์ด้านธรรมชาติและทรัพยากรใต้ทะเลในเขตที่กระจายทางทะเลของไทยให้แก่ประเทศกัมพูชาขอเรียนย้ำว่าเขตบริเวณเกาะกูดหรือที่ปรากฏในรายละเอียดของ MOU 2544นั้นก่อนหน้าที่จะมี MOU ดังกล่าวรัฐบาลไทยได้ประกาศเป็นพระบรมราชโองการแน่นอนชัดเจนแล้วว่าเป็นเขตที่กระจายของไทยการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะกล่าวอ้างว่าเขตนั้นเป็นเขตทับซ้อนนั้นจึงเป็นการไม่ถูกต้องหลักฐานนั้นมีปรากฏเป็นรายงานฉบับที่อยู่ในสารรัฐธรรมนูญนั้นด้วยแล้วข้อนี้ความชัดเจนคงเกิดขึ้นในคราวที่ศาลจะเมตตาไต่สวนนะครับกรณีที่ผู้ถูกร้องที่หนึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาอภัยลดโทษให้นักโทษเด็กขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีโดยพบว่าผู้ถูกร้องที่1ใช้พรรคผู้ถูกร้องที่2เป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการรัฐบาลผ่านกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์โรงพยาบาลตำรวจ